อ่างทองวันนี้มีโบสถ์ปรกโพอายุ400ปีแล้วล่าสุดโบสถ์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้ของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยสวยงามอลังการแค่ไหนถึงตั้งให้เป็นต้นไม้ของแผ่นดินล้วลองไปดูที่วัดนี้กันนี่สวยมากเลยอ่ะต้นโพใหญ่ยักษ์โอบล้อมโอ้ยดูรากแล้วก็กระจายรากแผ่โอบอุ้มโบสถ์แห่งนี้ ือบทั้งสด้านครับสวยมากเลยพี่อู๋ที่จังหวัดอ่างทองอณผูทอ,ทอม,อมเห็นไหมอา,อายุอน,นาม400กว่าปีแล้วนะครับค่ะชื่อว่าวัดสังกระต่ายครับจุดเด่นอย่างที่ผมบอก ต้นโพเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขาด้านบนแต่ด้านล่างที่เป็นรากของเขาเนี่ยโอบอุ้มโบสถ์ทั้งสี่ด้านเอาไว้ครับสวยงามมากสวยงามมากค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่นี่นะก็จะไปเยี่ยมชมไปถ่ายภาพแล้วไปกราบไหว้หลวงพ่อแก่นพระประธานที่อยู่ห้องแรกแล้วเดินไปอีกนิดถึงห้องใหญ่ตรงกลางก็จะพบหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อสีแล้วก็หลวงพ่อสุขครับค่ะชื่อมงคลทั้งนั้นนะฮะ แล้วก็มีพระพุทธรูป3มองค์แล้วก็ห้องสุดท้ายก็จะเป็นพ่อปู่โสมที่ทุกห้องเนี่ยนะครับก็จะมีช่องหน้าต่างสามารถมองไปเห็นพระด้านในด้วยค่ะคุณพยาวยว้58ปีครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่นี่มีพระพุทธรูปเพียงแค่3ามองค์ก็คือหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อสีแล้วก็หลวงพ่อสุขส่วนหลวงพ่อแก่นพระประธานที่ห้องแรกเนะี่ยสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่เขาไปเจอเศียรพระที่ถูกลักตัดมาจากวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ชาวบ้านเขาก็ไปเจอเสียงก่อนแล้วก็มีคนฝันอีกว่าหลวงพ่อเนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่ก็เลยตกลงปรึกษาหารือกันว่าอ่ะเราสร้างต่อจากเสียงให้ประกอบเป็นองค์พระเต็มรูปได้ไหมทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันครับหลังจากนั้นก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของแผ่นดินเลย,ยน,นี่ แล้วก็นอกจากพระพุทธรูปสําคัญที่เขาไปเจอแล้วก็มีที่นี่แล้วร่างของปู่โสมที่คาดว่าน่าจะมีที่นี่เหมือนกันแต่ยังไม่มีการขุดค้นขึ้นมาโดยกรมศิลปากรเขาเตรียมบูรณะเพิ่มเติมด้วยนอกจากจะสวยงามแล้วอายุอนามเขาไปวัดมาแล้วสี่ร้อยกว่าปีครับคุณผู้ชม <c oughs> ยาวนานมากวัดสังกระต่ายที่อ่างทองเนี่ยแห่งนี้นะครับเดิมทีชื่อวัดสามกระต่ายแต่พอเวลาผ่านไปเพี้ยนเป็นวัดสังกระต่าย <c oughs> ใครอยากจะไปนะครับผมบอกพิกัดให้เลย ตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับนี่เดิมทีเนี่ยถูกกรกทิ้งร้างมาประมาณสัก400-500ปีสมัยกรุงเสย,ยุธยาและปล่อยร้างมาต่ออีก200ปีกระทรวงวัฒนธรรมเห็นก็เลยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ให้ต้นโพล้อมโบสถ์วัดส,สังกระต่ายเป็นต้นไม้อันทรงคุณค่าและขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินก็คือต้นไม้ของแผ่นดินนั่นเองครับเมื่อปี2560 แล้วขึ้นทะเบียนบทวัดสังกระตายเป็นโบราณสถานลำดับที่104แล้วเตรียมบรุรณะให้เป็นที่ สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งครับเป็นมรดกที่ศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินจริงนะคุณผู้ชมพี่อู๋400ปีสวยมากๆเลยแล้วมีความขลังแล้วครูบาอาจารย์เวลาพอไปไหว้พระท่านจะสอนโอปอเสมอนะคะว่าเวลาไปไหว้พระพุทธรูปที่มีอายุอนามที่หลายร้อยปีเนี่ยก็ขอเลยขอในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนานสาธุกันมาะสาธุเป็นมงคลสําหรับชาวในวันนี้นะคะคุณผู้ชม